ลับมาดูกันครับว่าในกระเป๋าเดินทางที่ใช้เดินป่าของคุณแพรวคณิตกุลจะมีของสุดแนวอะไรมาให้ชมกันบ้างไปดูกันเลยครับมีอะไรบ้างอุ้ยนี่ถนกออกมาแล้วเหรอไม่หนักเลยตัวเล็กขนาดนี้เราไปพายขนาดนี้ก็หนักค่ะโอ้โหเพราะว่าหมดเลยอันนี้อะไรนะแพรวนี่อะไรอันนี้เป็นไฟที่เขาใช้ฐานมันหมดพอดีไม่งั้นจะโชว์ให้ดูคือมันสามารถจะแขวนกับในเต็นท์ได้กับที่ไหนก็ได้แล้วก็ปรับได้ไว้ใช้ตอนคืนนะครับตอนกลางคืนตอนกลางวันมั้งนี่จะบอกว่าผมก็มีไหนเหมือนกันเลยเหรอยังไงครับไฟไว้ใช้ตอนคืนครับนี่แบกเข้าป่าแบบนี้ไปด้วยเหรอเนี่ยอันนี้มันไฟรั่วแล้วอีกเอ้าก็ใช้ตอนมันจะเปิดไงคุณว่าอันนี้มันก็จะดึงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไฟอันนี้เขาของเขาดึงขึ้นมาแล้วของคุณเปิดไงครับเอาไปตั้งไว้แล้วมันจะเป็นไฟเฮ้ยเป็นไฟได้ไงก็นี่ไงมันกลายเป็นหม้อหุงข้าวเหรออันนี้สามารถทำเป็นไฟได้มีหม้ออันนี้ไว้ทำอาหารแล้วเขามีหม้ออแล้วคุณมีอะไรถุงๆอ่ะหม้อไว้ทำอาหารแล้วผมพกเขียงครับอันนี้มากอันไหนมีที่ว่าแล้วมึงยังไม่เลิกหรอกเฮ้ยทำอาหารทำอาหารเอาไว้ทำอาหารเลยครับทำอาหารประเทศไหนยำครับผมไฟนี่อะไรแก๊สไฟอันนี้คือแก๊สโอ้ยอย่างงี้ค่ะไฟไว้ทำอาหารเลยก็เสียบเลยแล้วก็ปึ๊บให้มันดังครับแล้วก็เปิดได้เลยแน่นแล้วอ่านเปิดยังไงแล้วก็เปิดทางนี้ครับเปิดปุ๊บเนี่ยมันเอานั่นคือแล้วเราก็แล้วแต่ว่าเราจะหลียังไงเอาร้อนมากร้อนน้อยใช่ก็เอาอันนี้ตั้งปุ๊บแล้วจะคุณแล้วก็ใช่แล้วก็บะหมี่หนงอะไรก็ว่าไปบะหมี่หนงก็ได้ใช่แต่คล้ายๆกันผมก็มีเป็นไฟเหมือนกันครับนี่ครับไอ้เอาเขียงมาใกล้กันอ้าวนี่แหละคนที่จะไปเที่ยวปงเที่ยวป่าก็ต้องเตรียมอุปกรณ์พวกนี้แหละใช่ครับเดี๋ยวนี้มันทันสมัยขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ใช่เต็นท์ก็เล็กลงแต่ว่ากลางของอันใหญ่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เวลาที่เราแบบล้างจานเสร็จเราก็จะแบบแขวนไว้แล้วก็ตากเป็นชั้นๆเนี่ยมันจะมีให้ตากไม่ให้แมงวันแมลงตอมได้ด้วยใช่ไหมเคยไม่ล้างแล้ววัวอันนี้กินข้าวผมก็มีลักษณะเดียวกันเลยเฮ้ยคุณมีเหรอล้างจานเสร็จอะไรแขวนตากไหนมีอีกอ้ออันนี้เป็นแบบกองน้ำหมายถึงแบบสมมุติถ้าเราไปในป่าเราจะไม่พกน้ำเยอะๆเพราะว่ามันหนักครับเราก็เลยจะต้องมีอันเนี้ยเอาไว้กรองน้ำในป่ากองน้ำไม่ใช่กองไงถ้าเกิดน้ำเราหมดแล้วไปเอาน้ำที่ไหนคือเราสามารถที่จะดึงอย่างนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่น้ำในตามลำธารที่เราไปเจอค่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวกอง 99.9% อีกหนึ่งไม่รู้มันเหลือทำไมแล้วมันก็ให้เรากดลงไปแบบนี้ต้องใช้แรงมากๆมันดันใช่ไหมพอเราจะได้กินน้ำมันดันใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วน้ำมันก็จะออกมาจากตรงนี้กินได้เหมือนมันกองในตัวของมันตอนที่เราดันนี่แหละใช่โอเคมีโอ้โหที่แบกไงตัวเล็กนิดเดียวอ่ะในนี้ก็จะมีที่เราต้องใช้ก็มีอันนี้ครับเป็นถุงนอนถุงนอนครับแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีถุงพกยาไปด้วยโอ้เวลาป่วยใช่ไหมเวลาป่วยกลางป่านี่ครับโอ้โหเป็นลูกประคบครับผมนี่ลูกประคบหรือกระเทียมยักษ์อ่ะเวลาเข้าป่าเราจะนี่มันประคบได้ทั้งตัวคุณงอกนะพักหลังใช้อุปกรณ์เยอะนะพักหลังเนี่ยคือว่าอุปกรณ์อันนี้ไม่ใช่นะต้องเตรียมแบบคุณแพลวเนี่ยแบบนี้โอเคมาตรฐานเขาใช้กันอุปกรณ์ต้องครบครันแล้วยาเยอะเขาพึ่งเข้าป่าเวลาเป็นไข้ป่าสำคัญมากนะไข้ป่าคือไข้ยุงลายเราต้องฉีดยาไปแล้วต้องฉีดยาไปก่อนเลยถ้าไปพวกนี้ต้องฉีดไข้เหลืองฉีดไข้เหลืองต้องฉีดโอเคขอบคุณถั่วงอกมากคุณโจ้มากขอบคุณคุณแพรมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับช่วงหน้ามาแน่กับลีลาของ2นักเตะตัวจิ๋วซุปเปอร์สตาร์จากรายการซุปเปอร์เทนเด็ดแน่นอนแบ่งเวลาไงลูกก็เรียนตามปกติเย็นก็กลับมาซ้อมครับเรียนคือตอนเช้าเราก็เรียนปกติไปเลยครับเลิกบ่าย3บ่าย4โมงครับก็มาซ้อมครับซ้อมที่ไหนซ้อมที่โรงเรียนนี่เหรอซ้อมที่สนามครับ